นี่ครับพี่ตรูลูกค้าบอกว่าฟอนตามแบบนะพี่มาเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะสิชาโหพี่ผมมาถึงนี่ได้ก็บุญแล้วนะครับข้างนอกร้อนจะตายอ่ะพี่อยู่ในไหนพี่จะรู้อะไรอ่ะเอ้าก็ทักแค่นิดเดียวทำไมบ่นซะยืดยาวเลยล่ะก็มันจริงนะพี่เออแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ขอใกล้เคียงนะว่าแต่ผู้หญิงขี้บ่นโอ้ฟังเอานะออฟฟิศมีผู้ชายว่าสักคนนึงก็ดีเหมือนกันมันได้ไว้เหนื่อยแทนเรา ดีมั้ยน้ำที่ไปฝนลินให้เนี่ยอร่อยจังเลยนะครับเวอร์ละเอองานอะไรเยอะมั้ยเลยเยอะเลยอ่ะเวลาปิดเล่นที่ไรเป็นหนึ่งทุกทีเลยงั้นวันนี้เราไปกินบะหมี่หน้าหมู่บ้านกันดีกว่าแต่ว่าพวกพี่ๆเขาให้ตามไปที่ร้านอ่ะไม่ไปสักวันไม่ได้หรองานเราก็เยอะบ้านก็ไกลอ่ะพวกพี่เขาจะอะไรกันนักหนาเนี่ยลายนี่ไอ้ที่พี่ให้ซีหลอกไปเนี่ยมันขาดไปสองหน้านะเดี๋ยวปลายไปดูให้นะคะงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยด้วยนะครับวันนี้ก็ลอยดีเหมือนกันนะจริงสิไม่อ้วนหรอกไม่มีอะไรค่ะกินหัวดีกว่ามาแล้วก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาวันนี้ไม่อยากเจอก็เบื่อเหมือนกันนี่แกไม่ใช่เจ้าชีวิตฉันนะจบก็จบสิไม่เห็นจะแคร์เลยจะไปก็ไปเลยยอดเยี่ยมมากเยตรูถูกแล้วเราเนี่ยนะต้องย้ายผู้ชายนะมามีบทบาทมีเจ้าชีวิตเราแม่พี่เนี่ยนะสอนเอาไว้นะฟังไว้นะว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นสาวเนี่ยต้องให้หน้าขาวผ่องเป็นยองใหญ่มามีผัวไม่หนักหัวกระบาลใคร yes cheers กันหน่อยอ้าว cheers หนูเนี่ยเบื่อจริงๆเลยนะคะพวกผู้ชายที่ไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยใช่พวกเนี้ยนิสัยเสียชอบเอาชีวิตผู้หญิงไปผูกติดไว้ข้างตัวทุเลศพี่จะบอกให้นะอุปสรรคอย่างนึงนะที่ทำให้เธอเนี่ยขาดจินตนาการในการทำงานคืออะไรรู้มั้ยก็คือว่าเราเลยต้องเอาสมองส่วนนึงเนี่ยไปนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายเพศเนี่ยเสียสมองเปล่าอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดทุนแต่ยังไม่แต่งงานเลยภูมิใจพี่สั่งกันเลยสั่งเลยขอโทษนะครับไม่ทราบว่าฉลองอะไรกันอยู่ล่ะครับอ๋อก็ฉลองความสำเร็จที่เขี่ยผู้ชายทิ้งได้นะคะโอ้โหแม่ผมคงไม่โชคร้ายอย่างผู้ชายคนนั้นนะครับเอางี้แล้วกันนะคะขอมือแม่หมอดูหน่อยได้ไหมคะคุณนี่ตาขาดนะคะเนี่ยว้าวแม่นจริงๆเลยครับผมกำลังขาดอยู่เลยคุณคนสวยไม่อยากทราบเหรอครับว่าผมขาดอะไรก็ลองพูดมาดูสิคะถ้าเกิดพูดไม่เข้าหูเนี่ยจะได้ไล่กลับโต๊ะผมขาดรักนะครับน้ำเน่าจริงๆเลยครับคุณขาเอางี้ดีไหมคะว่าคุณเนี่ยมาทางไหนเนี่ยอัญเชิญกลับไปงั้นเลยดีไหมฮะพวกฉันเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันกลิ่นเน่าๆอะฮะเอาแล้วก็อีกนิดนึงนะคะช่วยหาสบู่ดีๆเนี่ยมาช่วยกำจัดกลิ่นหน่อยนะคะกลิ่นมันจะได้ไม่เหลือค่ะนะคะจริงไหมพวกเราจริงของแขกเอาไปเลยเชิญค่ะที่มาสายครับฟางยังทันครับฟางหิวนะกินได้เนี่ยเขาสั่งมาเนี่ยถั่วรอเธอเนี่ยแล้วทำไมมาคนเดียวอ่ะ
ปลายเขายังทำงานไม่เสร็จค่ะบอกว่าจะเสร็จดึกก็เลยมาขอโทษพวกพี่ๆอะค่ะอย่างนี้ตัวหารก็น้อยลงสิอ้าวเจ๊สาหาเถอะพอดีหนูท้องอะค่ะท้องท้องกับใครทำไมฉันไม่เห็นเคยรู้ว่าเธอมีแฟนก็คุณชื่นไม่เคยถามหนูนี่คะพอดีผัวหนูจะกลับบ้านนอกไปทำนาเขาจะได้มีเวลาอยู่ดูแลหนูแล้วก็ลูกค่ะอุ้ยพลาดอย่างแรงอุ้ยเสียสถาบันหมดแล้วเนี่ยมีงานมีการทำอยู่ให้ดีวันนี้พอแต่งงานพวกก็ต้องลาออกไปดำนาหัวดำหัวแดงอุ้ยนั่นสินี่ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กระท่อมไล่ไปนะชีวิตว้าเหวแย่เลยเนาะแต่ก็ตามใจนะเอาเดี๋ยวถ้าเกิดตัวทิ้งแล้วกลับมาทำงานแล้วกันนะอ้าวแล้วเขาจะทิ้งหนูทำไมล่ะคะเดี๋ยวก็รู้เลือกแล้วนี่งั้นหนูลานะคะได้สวัสดีจ้ะโชคดีเหมือนมีชัยอะไรเนี่ยอ้าวแล้วทีนี้ใครจะทำงานแทนล่ะสีชาไงให้ดูแลงานอันเวิร์กแทนสอนส่วนปลายก็แบ่งงานออฟฟิศไปทำช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่มากหรอกนะโอเคนะอุ้ยยายสอนนะยายสอนเอาพวกเรามาว่ากันต่อเรื่องนิตยสารของเราที่จะครบรอบ3 ขวบปีนี่ขนาดยายลูกสอนลาออกไปแต่งงานนะพี่ยังโดนด่าขนาดนี้เลยอ่ะเอาไงเดียพี่จันพี่ว่านะมาบอกไปเถอะนะจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอึดอัดแบบเนี้ยปลายกลัวพี่เจนคือพวกพี่ๆเขาไม่ศรัทธาเรื่องความรักเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะปลายพวกพี่ๆไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องมีชีวิตคู่ไงฟางฉันว่านับวันเธอยิ่งติดเชื้อพวกพี่สี่สาวเธอมาเต็มที่นะเนี่ยฮะไม่ใช่เขาฟางเห็นนะที่พี่ๆเขาพูดเนี่ยนะก็มีถูกบ้างแหละเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้นะไว้ใจได้ที่ไหนล่ะอ้าวเฮ้ยนี่ข้าฟ่างผู้ชายทั้งโลกนี่ไม่เหมือนกันหรอกนะคนดีๆก็มีอยู่ทั้งแยะนี่เบิ่งตาดูซะบ้างนี่เบิ่งตาดูนี่คนดีๆเนี่ยเบิ่งตาดูบ้างดูด่างดูบ้างจริงของพี่แจ้นครับข้าฟ่างอย่าเหมารวมสิแล้วว่านะพวกพี่ก็อาจจะไม่เคยเจอความรักที่แท้จริงก็ได้อะใช่หรือบางทีนะอาจจะอยากเจอแต่ไม่มีคนมาให้รักไม่ใช่เลยพวกพี่ๆนะเขาก็สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างอยู่แล้วไม่เห็นต้องมาหาเนื้องอกมากอบแปะไว้อีกก้อนแล้วก็รอเวลาตัดทิ้งพี่ๆอย่าเถียงกันได้ไหมคะคือแค่นี้ปลายก็กลุ้มใจจะแย่แล้วค่ะใช่พี่ว่าปลายไม่ต้องกลุ้มใจหรอกนะเอางี้ดีกว่าบอกไปเลยเถอะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกพี่ๆสี่สาวเขาจะว่ายังไงบ้างเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ยังไงยะหาเรื่องอนิจจาคนมีความรักนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผม2 คนแค่รักกันน่ะทำไมพวกพี่ต้องทำเหมือนกับว่าผมทำผิดร้ายแรงด้วยครับใจเย็นสีชาเธอลองคิดดูนะว่าเธอน่ะวุฒิภาวะพร้อมหรือยังแค่พวกพี่เนี่ยไม่เห็นตรงกับเธอเนี่ยก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้เนี่ยต่อไปเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงเอางี้นะพี่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเลยนะปลายค่อยๆดูกันไปก่อนดีไหมสีชาในฐานะที่พวกพี่เป็นพี่เนี่ยพวกพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายให้น้องเหมือนกันพวกเธอยังเด็กๆกันอยู่พี่ว่าดูๆกันไปก่อนดีไหมเด็กยังไงอะพี่ผมอายุตั้ง26แล้วนะครับจะเย็นๆสีชาเธอน่ะรู้จักผู้หญิงดีขนาดไหนเธอรู้จริงๆหรือว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการอะไรและที่เธอบอกว่าเธออายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีเธออาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้พี่ว่าเรา2 คนเนี่ยหยุดก่อนดีกว่าไหมนี่พวกพี่ยุ่งกันไปเปล่าอ่ะสีชาใจเย็นได้ไหมอ่ะอย่าว่าพวกพี่ยุ่งกันเลยนะพี่ก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเป็นห่วงและเตือนในฐานะที่เป็นพี่แล้วลำพังเงินเดือนเราอ่ะจะเลี้ยงเงี้ยปลายเขาไหวเหรอพวกพี่มีหัวใจอ่ะไม่รู้จักความรักเอางี้แล้วกันนะอย่าให้มีปัญหาเรื่องงานก็แล้วกันถ้าปลายอยากจะลองดูก็ตามสบายนะอย่าเถียงกันเลยค่ะปลายจะร้องทำไมเนี่ยก็สีชัยไปเถียงพี่อูสินี่มันอะไรกันวะจะรอดไหมเนี่ย